ค่ะวันนี้ป้าทุนดีนะคะก็ออกไปซื้อผลไม้อ่ะก็ไปเห็นลูกมะยงชิดแต่เขาไม่ใหญ่มากอ่ะนะคะมันอาจจะยังโตไม่เต็มที่แต่รสชาติใช้ได้นั่งดูข่าวไปค่ะก็คิดขึ้นมาได้ว่าลองซ้อมมือสิคว้านเม็ดมะยงชิดนะคะคว้านเม็ดในของมะยงชิดเพื่อทำการแช่อิ่มนะคะเนี่ยค่ะป้าก็ลองทำไปก็พอได้อยู่นะคะแม้ว่าลูกมันจะเล็กไปสักนิดนึงจับไม่ค่อยจะทะมัดทะแมงนักอะค่ะแต่ออกมาผลลัพธ์ใช้ได้ทีเดียวอะปีนึงมีโอกาสทำผลเดียวนะคะเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยออกแค่ปีละครั้งอะแล้วราชบุรีก็ค่อนข้างจะหายากส่งมาขายจากนครนายกอะค่ะเนี่ยค่ะป้าก็ลองทำเล่นๆดูสนุกดีเหมือนกันค่ะดีกว่านั่งปล่อยลมหายใจทิ้งไปวันๆนะคะค่ะถ้าทำบ่อยๆสัก200ลูกอ่ะก็จะเข้าที่นะแต่วันนี้ทำแค่ประมาณ10ลูกอะค่ะก็ออกมาสวยงามป้าชมป้าเองอ่ะว่าใช้ได้นะคะเนี่ยถ้าใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็กรุณานะคะทำคลิปมาเลยค่ะมาแจกจ่ายกันให้คนที่สนใจอ่ะได้รู้ว่าเขาทำยังไงกันนะคะจึงออกมาสวยงามอ่ะนะแต่ป้าก็คิดว่าไม่เลวอ่ะค่ะทำได้ขนาดนี้นะคะลองทำดูนะคะสนุกค่ะสนุกจริงๆนะคะ